สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาทำหมูกรอบกันครับแบบง่ายๆเลยเราจะใช้แค่ตู้อบลมร้อนนะครับคือทอดแบบไร้น้ำมันง่ายๆไม่ต้องเอาไปตากแดดไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะมาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับนะเริ่มจากนะครับเอาหมูมานะฮะจริงๆเมื่อกี้ผมลืมถ่ายแล้วผมหั่นบ้างไว้นะครับหั่นบ้างไว้ฝั่งหนังนะครับแล้วก็ตอนนี้เอามาแช่น้ำส้มนะก็คือเอาเฉพาะน้ำส้มเนี่ยให้อยู่ที่ตรงหนังหมูเท่านั้นนะครับแค่ประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวพอจะเล่าทำอะไรต่อไปดูกันเอาละครับตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะฮะเราก็จะเอาเนื้อหมูของเราออกมาเอาละแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับตามชอบนะใครชอบเยอะใครชอบน้อยนะเพราะบางทีเราก็ไม่อยากจะจิ้มนะบางคนชอบกินแบบหมูแบบเขาเรียกว่าอะไรหมูแบบไม่ต้องจิ้มนะฮะนี่แบบตอนนี้แหละปรุงรสเกลือพริกไทยนะครับตามที่ชอบเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอาพระเอกของเราเนี่ยเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันครับเราก็จะตั้งไฟไว้ที่80นะครับ1ชั่วโมงนะฮะแต่ของผมมันได้แค่มันเป็นรุ่นเก่านะมันได้แค่30นาทีนะฮะเดี๋ยวผมทำ30นาที2รอบครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมูกันโดยการพลิกฝั่งนะครับเอาฝั่งด้านเนื้อแดงลงนะตอนนี้หมูแห้งนะฮะหมูเราแห้งเหมือนเอาไปตากแดด5ชั่วโมงเลยนะครับจะไปอบต่อนะฮะตอนนี้เราเริ่มทอดจริงแล้วก็ไฟนะฮะ200เลยใช้เวลาทอด15นาทีนะครับ15นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะฮะจบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะว้าวสวยมากนะเดี๋ยวเราก็จะพลิกหมูนะครับเอาด้านหนังขึ้นนะนะครับปึ๊บเหมือนเดิมครับไฟ215นาทีเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันครบเวลาแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว้าวเป็นไงล่ะโอ้โหดูนี่นะครับหมูกรอบของเราฟังเสียงนะลองหั่นดูมือเดียวย่างหน่อยเนี่ยช่ำๆครับช่ำๆเลยนะช่ำๆฟังเสียงนะครับมือเดียวมันย่างเนี่ยฟังเสียงมารอดูนะครับนี่นะหนึ่งชิ้นมันร้อนที่หั่นได้ไหมพี่เนี่ยดีมากหมูกรอบทำง่ายๆด้วยหม้อทอดน้ำมันไม่ต้องตากแดด